วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ E-Tech TV ซินนันทิชาวิโรจน์วัฒนกุลเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะและในวันนี้เป็นวันเข้าค่ายของนักศึกษาใหม่ E-Tech ด้วยค่ะและซินก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาใหม่ค่ะแล้วในวันนี้ E-Tech ก็ได้จัด Freshie Concert เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาด้วยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอพบกับพี่ว่านธนกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่ว่านได้มา E-Tech พี่ว่านรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเหมือนที่เรากำลังตื่นเต้นอยู่เพราะเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเนี่ยมีน้องๆนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาใหม่เต็มเลยก็แบบเฮ้ยโหคนเยอะจังเลยวันนี้ร้องเพลงต้องน่าจะต้องสนุกแน่เลยถามถึงผลงานหน่อยค่ะตอนนี้มีซิงเกิลอะไรใหม่ๆให้พวกเราติดตามกันบ้างคะก็มีเพลงล่าสุดเพิ่งออกไปครับชื่อว่าเพลงถูกและดีครับเป็นซิงเกิลลำดับที่3ของผมกับค่าย Spicy Dis แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะเล่นให้ฟังด้วยครับช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เปิดเทอมแล้วอยากให้พี่ว่านฝากอะไรให้กับน้องๆ นักศึกษาใหม่ด้วยค่ะได้ครับก็สำหรับน้องๆที่ E-Tech ทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนที่นี่แล้วก็ช่วงเปิดเทอมพอดีก็ขอให้เป็นการเปิดเรียนใหม่ที่สนุกนะครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ดีในคลาสเดียวกันได้เจออาจารย์ที่เก่งๆที่ E-Tech รับรองว่าคือมีบุคลากรที่พร้อมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอให้เป็นการเรียนที่เรียกว่าเป็นการเลือกที่เรียนที่ถูกต้องแล้วก็ตั้งใจเรียนในทุกๆวันนะครับสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ว่านฝากถึงน้องๆเกี่ยวกับความรับผิดชอบในวัยเรียนด้วยค่ะครับผมฝากถึงน้องๆที่ E-Tech นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่สบายกว่าแน่เลยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับเป็นช่วงที่เรียนหนังสือแน่นอนเก็บเกี่ยวความสุขและก็ความรู้ให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเหนื่อยขึ้นทุกๆวันแล้วครับแล้วก็มันยากมากเลยมันไม่ค่อยมีความสนุกเหมือนตอนที่เราเป็นรุ่นนักเรียนฉะนั้นก็รับผิดชอบเฉพาะเรื่องเรียนหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ดูแลคนข้างๆก็คือเพื่อนก็คืออาจารย์แล้วก็ที่บ้านให้ดีแค่นี้เองเอาละค่ะตอนนี้พี่ว่าธนกิจก็ได้พร้อมให้ความสนุกสนานกับน้องๆ นักศึกษาใหม่แล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ว่าธนกิจในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับ